เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกูค้ครเรลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่3มกราคม2567นะครับเมื่อราววันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาครับรัฐบาลจีนนะออกกฎหมายใหม่เพื่อสกัดกั้นการใช้เวลาและเงินภายในเกมที่มากเกินไปครับข้อกำหนดเหล่านี้ออกมาเพื่อจำกัดการจ่ายเงินในรูปแบบ in-game purchase และพฤติกรรมหมกมุ่นกับเกมที่ใช้เวลาเล่นจนเกินเหตุ โดยแหลงการนี้เนี่ยออกมาจาก National Press and Publication Administration นะครับหรือว่า NPPA ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็น่าจะประมาณกรมประชาสัมพันธ์อะไรทำนองนะั้นะนะนะฮะกฎหมายนี้เนี่ยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในตลาดเกมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างประเทศจีนครับข่าวนี้เขย่าบริษัทมหาอำนาจด้านวิดีโอเกมจนสั่นสะเทือนและทำให้พวกเขาสูญเงินนับ หมื่นล้านเหรียญภายในพริบตาครับนอกจากนี้แล้วกฎหมายยังมีวัตถุประสงค์ในการห้ามเนื้อหาของเกมออนไลน์ที่ทําให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติตกอยู่ในอันตรายและเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือทําร้ายชื่อเสียงและผลประโยชน์ของชาติด้วย แม่ฟังดูคุ้นๆค,คล้ายๆอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วรัฐบาลที่ปักกิ่งเนี่ยเคยออกมาตา่ก,การที่เป็นการควบคุมวิดีโอเกมมาแล้วนะครับจริงๆต้อง,งบอกว่าออกมาโดยตลอดนั่นแหละแต่ครั้งที่เป็นครั้งสําคัญก็อาจจะอยู่เมื่อปี2021โดยมีการกําหนดให้บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า18ปีจะได้รับอนุญาตให้เล่นเกมเพียงแค่วันละหชั่วโมงในวันศุกร และเสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันหยุดนักขัตฤรรกษ์เท่านั้นแต่กฎหมายตัวล่าสุดนี้มีผลบังคับที่ดุดันกว่าเดิมมากครับรายละเอียดของมันเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การที่เกมออนไลน์จะต้องไม่มีการให้รางวัลเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้เล่นใช้จ่าย หรือดึงดูดให้พวกเขาใช้เวลาเล่นเกมจนเกินขอบเขตครับเช่นการใส่ระบบ Daily l o g อินะครับที่บังคับให้เขาเข้าเกมทุกวันเพื่อรับของรางวัลหรือการแถมเงินตราภายในเกมให้หากมีการเติมเงินของผู้เล่นด้วยเงินจริงเข้าไปอันนี้เราน่าจะเคยเห็นกันนะครับเช่นว่าถ้ากําหนดให้เราเติมเงินจริง1000บาทเราจะได้ เ,เงินภายในเกม1,000 10, 0บาทแต่เกมจะแถมให้อีก2,000ันก็กลายเป็น1 2 0 0นสอะไรทํานองนี้คือห้ามทําอะไรแบบนี้นะครับการนําเอาสิ่งจูงใจเหล่านี้ออกไปจากเกมเนี่ยน่าจะเป็นมาตรการการลดปริมาณการเล่นของผู้เล่นในแต่ละวันและลดรายได้ของแต่ละเกมไปพร้อมกันด้วยซึ่งในท้ายที่สุดมันก็อาจจะเป็นการบีบนะให้ตัว P ัฟพิเชอรแล้วก็เดเวลลอปเปอมีการยกเครื่องปรับวิธีการออกแบบระบบการสร้างรายได้ทั้งหมดของพวกเขาเลยทีเดียว นอกจากนี้นะก็ยังมีมาตรการเช่นมีป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนถึงผู้เล่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นที่ไม่เหมาะสมอีกด้วยนะซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นการแจ้งเตือนว่าให้แบ่งเวลาให้เปลี่ยนอิริยาบถ มีการพักระหว่างการเล่นแล้วก็อย่าใช้เงินมากเกินไปซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีข้อความเตือนว่าอย่าท็อกซิกอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับผลกระทบหลังจากที่มีการออกประกาศนี้ออกมาครับแน่นอนว่ามาหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งของวงการเกมและเทนเซ็นก็เหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมด เป็นมหาอำนาจของวงการในเชิงการสร้างรายได้อีกเช่นกันครับรวมไปถึงพวกเขายังเป็นเจ้าตลาดของเกมในเอเชียแล้วก็ลงทุนในสตูดิโอสร้างเกมต่างๆไว้มากมายทั่วโลกหลังจากที่มีประกาศนี้ออกมาเนี่ยหุ้นของเทนเซ n นตตกลงทันที12.4%ครับหรือถ้าตีเป็นเม็ดเงินเนี่ยชั่วพริบตาเดียวเงินของพวกเขาหายไป ห้าหมืนกว่าล้านเหรียญนะฮะไม่ใช่ห้าหมืนกว่าล้านบาทน,นะครับห้าหมืนกว่าล้านเหรียญถ้ายังจํากันได้นะครับดีลระหว่าง Activision Blizzard กับ Microsoft เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นล้านนะความเสียหายในครั้งนี้นี่ ใกล้เคียงกับมูลค่านั้นเลยนะครับซึ่งทางรองประธานของเทนเซ n นอย่างคุณวีโกเจียงเนี่ยก็ได้กล่าวว่าทางบริษัทพร้อมที่จะทําทุกอย่างตามข้อบังคับใหม่ที่มีการกําหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัดอีกทั้งร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ผิดไปจากความตั้งใจเดิมของหน่วยงานราชการที่ต้องการให้บริษัทต่างๆมีโมเดลทางธุรกิจที่เป็นธรรม และประกอบกิจาการอย่างเหมาะสมครับก็เรียกได้ว่า,าอะไรก็ต้องยอมละนะแล้วก็มีการเหมือนกับแสดงความออนอบน้อมไม่กระด้างกระเดืองอะไรมากนะไม่ได้ออกแอคชั่นอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับรองประธานเทนเซนยังกำชับต่อไปด้วยว่าผู้เยาว์เนี่ยมีอัตราการใช้จ่ายเงินและใช้เวลาในการเล่นเกมของพวกเขาต่ำที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่ปี2021แล้วเมื่อทางรัฐบาลจีนเน้นให้มีการควบคุมและดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้เล่นอายุน้อย เป็นหัวใจสําคัญในการกําหนดนโยบายต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทคู่แข่งของเทนเซ n นอย่าง n e t e a s สก็หุ้นตกตามไปเหมือนกันแต่หนักกว่าครับตกไป24%เลยทีเดียวด้านนักวิเคราะห์แล้วก็ที่ปรึกษาของวงการเกมอย่างคุณแดเนียลคา i l มลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC นะสํานักข่าวใหญ่ของโลกว่าทั้ง Tencent แล้วก็ NetEast เนี่ยต่างก็มีเกมฟรีทูเพลย์อยู่ในมือเป็นจํานวนมาก แถมเกมเหล่านั้นก็ยังเป็นเกม pay-to-win ด้วยซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยผู้เล่นจะได้รับแรงจูงใจให้จ่ายเงินให้กับเกมตลอดเวลาเพื่อที่จะเก่งหรือว่าชนะในการแข่งขันรูปแบบต่างๆได้การออกระเบียบใหม่นี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการสร้างรายได้ของเกมเหล่านั้นซึ่งก็น่าจะเกิดการปรับตัวของเจ้าของเกมตามมาอย่างแน่นอน และบางเกมอาจจะต้องถึงขั้นเลิกขายและถูกถอดออกจากร้านค้าด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณคา m มิโลเนี่ยเชื่อว่าทั้ง2บริษัทจะสามารถฟื้นคืนจากความเสียหายในครั้งนี้ได้ในระยะยาวเพราะว่าพวกเขามีทรัพยากรที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนแรงงานหรือว่าเทคโนโลยีนะครับแต่สําหรับบริษัทเกมขนาดเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะถึงขั้นล้มละลายล้มหายตายจากกันไปได้เลยเป็นจํานวนมากนะครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนเลยทีเดียวเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตลาดเกมอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งจํานวนผู้เล่นแล้วก็เม็ดเงินมหาศาลนะครับแต่จุดที่น่าสนใจเรื่องนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นมาตรการทางสังคมครับและความเห็นของสาธารณะที่อยู่เบื้องหลังการออกกฎหมายครั้งนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ด้านหนึ่งมันอาจจะดูเป็นการจํากัดสิทธิ์ของผู้สร้างหรือแม้แต่ผู้เล่นเกมเองนะคร ว่าเฮ้ยฉันจะใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่ฉันจะเล่นนานแค่ไหนรัฐทําไมถึงจะต้องมาสั่งห้ามฉันแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการแสวงหาจุดร่วมอันเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าผมเองก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าเกมเมอร์ในบ้านเราเองเนี่ยก็ต้องการให้มีการแก้ปัญหาเรื่องเ,ออเกมเติมเงินเกมกาชาระบบอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันดูแล้วเป็นภัยต่อผู้เล่นนะครับถ้ามาตรก,การที่มีการออกมาใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลในแง่บวกต่อเรื่องเหล่านั้น ก็น่าจะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างกว้างขวางหรือเปล่าและหากเทียบเคียงกันกับการนำเอากรณีนี้มาศึกษาและปรับใช้กับประเทศไทยของเราเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรสังคมจะรับได้ไหมจะมีแรงสนับสนุนหรือแรงต้านทานจากภาคส่วนไหนเกิดขึ้นบ้าง ถือเป็นดีเบตที่น่าถกเถียงน่าคิดตามแล้วก็น่าศึกษาเป็นตัวอย่างมากๆครับสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายที่เป็นข่าวตกค้างจากปี2023ที่ผ่านมานะครับหลังจากรายงานข่าวในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี2024กันอย่างเต็มตัวแล้วนะอัปเดตเรื่องราวล่าสุดที่เกิดขึ้นในช่วงออตั้งแต่ปลายปลายปีจนถึงหลังปีใหม่ที่ผ่านมานี้กันจนครบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเดินหน้า ไปสู่ปี2024ไปด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการข่าวประจำวันที่3มกราคม2567วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วคบกันใหม่คราวนหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ